แดนเซอร์เป๊กค่ะเขาถูกแฟนเก่าทำร้ายเลิกกันมาหลายรอบแล้วเลิกกันมาหลายรอบแล้วแล้วรอบล่าสุดเนี่ยก็เลิกไปแล้วไปมีแฟนใหม่แล้วพอผู้หญิงคนนั้นทิ้งก็ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะไปปั๊มกุญแจบ้านไว้ตั้งแต่ตอนไหนตัวผู้ชายอ่ะจริงเหรอแล้วก็มาไขเข้ามาอยู่โดยพละการไอ้นี่จะไล่ก็ไม่กล้าเพราะว่าตัวเล็กก็กลัวถูกทำร้ายก็ต้องทนให้เขาอยู่สุดท้ายก็ถูกทำร้ายจริงๆแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยที่ต้องช่วยเพราะว่าอะไรเห็นคลิปที่น้องส่งมาถูกบีบคอค่ะแล้วถูกต่อยตาเขียวค่ะแล้วก็แบบเฮ้ยแล้วรอบที่แล้วทะเลาะกันตีตัวน้องแดนเซอร์เป๊กแล้วเตะหมาเขาตายพี่อาร์ตเตะหมาตายใช่หมาตัวเล็กๆอ่ะหูยไม่มันแต่อย่างนี้มันต้องมีเขาเรียกอะไรหมายศาลนะหมายศาลว่าห้ามเข้าใกล้คนนี้ในระยะเท่านี้เนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็เลยจะต้องทำกันถึงขนาดนี้แล้วอย่างนี้ไงใช่ไหมฉันต้องให้พี่บุ๋มไปช่วยเพราะตัวเป๊กเองก็ไม่มีความรู้ตรงนี้ไม่มีทีมตรงนี้เกิดไปเองแล้วก็แทนที่อะไรไปตะลุมบอลกันเดี๋ยวก็จะเป็นอีกเรื่องนึงมันก็จะเป็นดีข่าวเป็นทะเลาะวิวาทไปก็เลยต้องแบบว่าให้คนที่เขาเป็นจริงๆแล้วรู้ข้อมูลจริงๆอันนี้ต้องบอกยอมรับเลยว่าขอบคุณนะคะขอบคุณพี่บุ๋มปนัดดาเลยคือพึ่งพิงได้จริงๆอ่ะจริงๆแล้วก็ทีมพี่กันจอมพลังก็คือติดต่อไปแล้วอันนี้ก็ต้องขอบคุณเหมือนกันแต่ว่าเป๊กก็ได้รับความอนุเคราะห์และความกรุณาจากคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีแล้วกับขอบคุณมากๆเลยใช่เพราะเห็นในคอมเมนต์อยู่บอกติดต่อหาพี่บุ๋มเลยติดต่อหาพี่บุ๋มเลยผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์อยู่นั่นนะคะนะเห็นใจนะผู้หญิงที่ถูกซ้อมอ่ะตำรวจเข้าไปช่วยแล้วตำรวจเข้าไปช่วยแล้ว